ก็คือบินมาแบบไอ้ Seven Stone มันจะเป็นหินสีๆอยู่กลางเมืองตรงนี้จริงๆแบบไม่มีอะไรเป็นแค่หินตั้งๆขึ้นมาแต่ว่าก็มาถ่ายรูปหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะระหว่างทางคือแบบมีแต่ทะเลทรายแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดถ่ายรูปก็เลยจะมีคนมาจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะหน่อยนี่เราเข้ามาใกล้ๆก็คือเป็นหินวางทับกันแต่ก็สีสวยอยู่นะคือคนเยอะมากวิ่งเลยแบบรีบถ่ายรีบไปดีกว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วหามุมยากมากจะบอกว่าตอนนี้คือหนาวมากและชุดวิ่งคือไม่หัวมากๆตอนนี้วิ่งมาเป็นช่วงธันวานะคะก็อากาศจะหนาวหน่อยลมเย็นมากๆ next station นะคะหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวบิมจะขับเข้าไปในเวกัสเพราะว่าอีกแค่ประมาณ 20-30 นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะนอนในเวกัส1คืนถึงโรงแรมแล้วอันนี้ก็คือบิมพักที่วินนะคะจะอยู่ในลาสเวกัสเลยโรงแรมแบบสวยมากๆเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วถ่ายให้ดูแบบของที่นี่นะคะคือแบบใหญ่มากๆแล้วมีคาสิโนอยู่ในโรงแรมเลยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นไปที่ห้องก่อนว้าวซ่ามากที่นี่ตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ห้องนะคะเอาท์ฟิตก็คือชิลมากๆหลังจากที่พิมเปลี่ยนชุดไปถ่ายรูปกับไอ้เซเว่นสโตนมาว้าวอันนี้คือห้องของเราคืนนี้นะคะแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นห้องน้ำสวยมากอ่ะนี่ฮัลโหลเพิ่งแต่งตัวเสร็จนะคะลุควันนี้สำหรับลาสเวกัสเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็จะลงไปเดินเล่นนะคะตรงลาสเวกัสสตรีทเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วคือตอนนี้ข้างนอกแบบหนาวมากประมาณ8องศาแต่ชุดวิมคือแบบไม่ได้มากในโรงแรมนะคะก็คือจะมีพวกแบบช็อปแบรนด์เนมอะไรต่างๆแบบจัดเต็มมากมีบาลองชาแนลหลุยส์แล้วก็ข้างหน้าจะเป็น YSL นะคะออกมาแล้วนะคะตอนนี้เดินอยู่ข้างหน้าโรงแรมนะคะกำลังจะเดินเข้าไปตรงสตรีทคือตอนนี้หนาวมาก Oh my god นี่ถนนลาสเวกัสนะคะเย็นนี้นะคะบิมจองร้านชาบูที่ชื่อ Export นะคะเป็นร้านดังในเวกัสก็เลยอยากลองนะคะเดี๋ยวจะไปลองกันตอนนี้กำลังเดินไปที่ร้านแล้วจองไว้ประมาณ 6:40 นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ 6:40 แล้วเดี๋ยวเดินไปกินข้าวก่อนต่างกันยังไงครับอย่างนี้ก็แชร์ก็มีซีฟู้ดเหมือนกันคอมโบอันนั้นแต่ว่าของแชร์ต้องจ่ายเพิ่มคนละ10ตัวก็คือ extra คนละ28นี่นะคะเป็นเมนูก็คือเราเลือกเป็นแบบมินิอินดิวิดวลพอร์ตก็คือทุกคนจะมีเตาเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถเลือกแบบเป็นเมนคอร์สแล้วก็เป็นพวกแบบซุปกับเดสเซอร์ได้เลยแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนะก็คือคนละ155ดอลแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มพวกเนื้อก็คือต้องเพิ่มอีก28เมื่อกี้เหมือนคุยกับพี่พนักงานแล้วแบบโชคดีมากคือเขาเป็นคนไทยด้วยก็เลยแบบคุยกันง่ายมากแต่มันลงไปเองไม่ได้มันต้องมันต้องไปเองแล้วเข้าไปซื้อไก่ Size of bluefin tuna with black caviar for $2.99
นี่เดี๋ยวจะมาชิมชวนก่อนน่ารักมากนี่กล้ากินอันนี้พี่มสั่งเป็น creamy lobster นะคะอันนี้เป็น french fries สองตัวนะคะมี egg fries coffee cap ไอ้ที่เหลาเลยก็ทริปสิกประมาณ 18% นะออกมาน่าจะประมาณคนละ 7,000 ตอนนี้นะคะก็เพิ่งกินข้าวเสร็จทุกคนมิมอยากจะรีวิวเหมือนแบบ export ใช่ป่ะคือมิมอ่ะไม่ได้ดูรีวิวอะไรมานะคะแต่แค่มิมเห็นแบบคนมากินเยอะมากๆแล้วมันก็เป็นร้านดังในเวกัสอะไรเงี้ยก็เลยมาลองกินแต่คือเหมือนแบบตอนแรกบิมนึกว่ามันคืออะราคาบิมไม่รู้จะเป็นคอร์สเพราะบิมไม่ได้อยากกินเยอะใช่ปะแต่ทีเนี้ยเหมือนเข้าไปแล้วแบบเป็นคอร์สก็คือทุกคนจะต้องกินเหมือนกันประมาณแบบ 6-7 อย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะมากๆมันก็อร่อยแต่ว่าแบบอย่างอื่นอ่ะแล้วอันที่บิมแอดออนก็คือเป็นพวกแบบเนื้อซาซิมิอะไรแบบเนี้ยอันนั้นอ่ะคือแบบเฉยมากจริงแล้วมันประมาณ28ดอลลาร์แล้วมันต้องเพิ่มแบบ at least 2คนนะคะต่อโต๊ะก็คือต้องเพิ่ม2ชุดเท่ากับประมาณ50กว่าดอลเกือบ60ดอลซึ่งก็แพงมากๆแล้วราคาออกมารวมทริปรวมอะไรมันก็ประมาณคนละ 7,000 เพราะว่าเราไม่ได้ impress ขนาดนั้นแล้วแบบ kind of disappointed มันก็แล้วแต่คนด้วยคืออันนี้คือส่วนตัวบีมแล้วก็กับเพื่อนอีก3คนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อย happy เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าแบบคนละตั้ง 7,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนื้ออร่อยจริงแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะคือเฉยหมดเลยส่วนตอนนี้นะคะก็มาเดินเล่นอยู่ที่ Las Vegas Strip ซึ่งแบบคือแสงสีเสียงมาครบมากแต่ตอนนี้หนาวมากตอนนี้ประมาณ5นะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดูว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนี่คือมีร้านแบบไอ้สมูทตี้แบบนี้เยอะมากเลยอ๋อมันเป็นแบบค็อกเทลมีแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศบาร์ที่นี่นะคะเป็นเจลลี่แบร์แบบกินได้ทั้งตัวคือตัวใหญ่ขนาดนี้จะกินยังไงหมดนี่เราก็มีเป็นแบบเจลลี่บีนนะคะที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้คือแบบสนุกมากตอนเด็กๆบิมจะชอบเล่นคือเหมือนมันจะเป็นรสเฟลเวอร์ใช่ป่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่จะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเป็นรสแย่ๆก็คือแบบเป็นทูเทสแบบยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านี่คือเบิร์ธเดย์เค้กหรือว่าจะเป็นดิร์ตี้ดิชวอชเชอร์ก็คือเขาจะให้เราแบบสปินอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้อะไรเราก็ต้องกินนี่ Oh my god คือแค่เห็นก็แบบไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นแบบกัมมี่นะคะแต่เป็นรูปเบคอนกับเอ็กเป็นเหมือนเบรคเฟิร์สแล้วตรงนี้เขาก็จะมีพวกแบบคอตตอนแคนดี้นะคะดูดีเป็นรสแบบแปลกมากครอสเซอร์โจนัสไม่เคยเห็นเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมว้าวมีรสบับเบิ้ลกัมด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปตรงคาสิโนที่ชื่อว่าเบลลาจิโอนะคะใช่ปะเบลลาจิโอก็เป็นคาสิโนที่แบบค่อนข้างดังมากๆของที่นี่นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าเราจะออกมาแบบไหนถึงแล้วเดินเข้ามาในตึกนะคะ7 hours later morning อันนี้คืออีกเช้านึงแล้วนะคะหลังจากที่บิมบอกว่าบีมจะเข้าไปเล่นคาสิโนเมื่อคืน
แล้วก็นู่นนี่นั่นคือสรุปก็คือดึกเลยก็เลยไม่ได้อัดให้ดูนี่วิมเข้ามากินข้าวตรงคาเฟ่ในโรงแรมนะคะชื่อว่า The Cafe ตอนนี้ออกมาเดินข้างนอกแล้วนะคะจะบอกว่าแบบคือที่เวกัสอะตอนกลางคืนคือคืนกว่าเยอะมากๆตอนนี้คือเงียบสงบมากๆไม่ค่อยคือคืนเหมือนตอนกลางคืนเดี๋ยวจะเดินไปตึกข้างหน้าแล้วก็ไปดูอาจจะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยนี่เขาทำแบบพวกร้านอาหารน่ารักมากๆอันนี้คือจะเป็นแบบสเตทเฮาส์นะคะแล้วก็แมคโดนัลด์สอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ในเวกัสนะคะก็คือจะมีคาสิโนหมดเลยเนี่ยมันแบบอยู่ข้างล่างตรงล็อบบี้เลยนะคะสำหรับแบบคือเปิด24ชั่วโมงจะมาเล่นตอนไหนก็ได้finally มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Big Bear Lake เย้อันนี้นะคะคือที่พักของเราคืนนี้บิมจองเป็นเหมือน Airbnb นะคะก็คือเป็นบ้านจะบอกว่าโคซี่มากๆทุกคนดูดิคือมีเตาผิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็น Living Room เดินเข้ามานะคะข้างในมีแบบคิทเช่นให้ด้วยแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นห้องนอนก็เป็นประมาณนี้นะคะข้างนอกนะคะคือมีอ่างให้แช่ด้วยเป็นแบบสปานี่นะคะบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้วิมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีเพราะตอนนี้ขึ้นหนาวมากๆแล้วมันก็จะมีแอเรียแบบอุ้ยคลื่นจะมีแอเรียแบบว่าให้นั่งข้างนอกอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโชว์วิวตอนเช้าให้ดูอีกทีคือแบบดูดิเป็นน้ำแข็งหมดเลยก็คือข้าวดาวเป็นเนื้อนะคะแล้วก็มีแกงที่แบบว่าเหลือมาจากวันก่อนแล้วก็มาต้มใหม่หิวมากทุกคนของข้างหลังคือแบบว่าพวกเรากำลังจัดของอะไรกันอยู่นะคะเพราะว่าของเยอะมากเดี๋ยวจะเลือกของว่าแบบอันไหนจะส่งกลับอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณ1ทุ่มกว่าทำกับข้าวกินกันก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะวิมจะทำฮอตช็อกโกแลตกันก่อนก็คือเมื่อวานซื้ออัลมอนด์มิลค์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตมาละลายเป็นฮอตช็อกโกแลตรู้ป่าวว่าเมื่อเช้าจริงๆเราตั้งใจจะตื่นแบบ6:30ใช่ไหมคะจะมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วพอตื่นมากว่าจะแบบสนูสกว่าจะนู่นนี่นั่นก็คือตื่นมาแบบจะ7:00แล้วแล้วคือวิมดู weather forecast นะคะเขาบอกว่ามันจะขึ้นประมาณ7:00แบบ6:50อะไรเงี้ยพอวิมออกไปดู6:50คือมันขึ้นไปแล้วอ่ะคือเหมือนแบบมันสว่างแต่6:00แล้ววิมก็เลยแบบกลับไปนอนต่อดีกว่าเราตอนนี้ก็ประมาณ9:00โอ้ยทุกคนคือวิวมันแบบสวยมากจริงอะเมื่อกี้บิมก็ไปแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้วนะคะจะออกมาถ่ายรูปแบบข้างนอกตรงบ้านทุกคนคือแบบมันสวยจริงอะเดี๋ยวบิมจะขึ้นชื่อที่พักไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากมานะคะคือแบบว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโซนแบบหลังบ้านนะคะนั่งแบบกินกาแฟตรงนี้ได้เลยนะที่สำคัญคือแบบแสงสวยมากๆ
้ดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้พิมจะออกไปในเมืองแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรให้ทำบ้างเหมือนจะมีแบบว่าพวกสกีแล้วก็มีเซลให้เล่นนะคะดูนี่ทุกคนไม่อยากไปเลยชอบที่นี่มากของวันนี้นะคะก็คืออัดแน่นแพ็คเต็มรถเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองกันแล้วถึงแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่า Mineshaft Coaster Big Bear นะคะคือเขามีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากว่าทุกคนดูข้างหลังดีมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามีให้เล่นเหมือนคล้ายๆกระเช้าแล้วเขาก็จะปล่อยเราลงมาหรือจะเล่นเป็นแบบโดนนะมันเรียกว่าห่วงยางแล้วก็สกีลงมานะคะเดี๋ยวบิ๊มถ่ายให้ดูตื่นเต้นมากมาถึงนะคะก็คือต้องมาต่อคิวซื้อบัตรก่อนคนเยอะมากตอนนี้ก็นั่งชมเมืองไปเรื่อยๆจะบอกวิวแบบสวยมากๆประทับใจที่นี่มากตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้นั่งกระเช้าขึ้นไปเพื่อที่จะแบบเล่นสไลเดอร์ลงมาด้วยตอนนี้เพิ่งเล่นรถเมื่อกี้เสร็จนะคะวิวสวยมากทุกคนชอบมากๆใครที่มานะคะต้องมาเล่นให้ได้เลยที่นี่น่าจะประมาณแบบ10องศา8 9อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าตอนกลางคืนน่ะคือหนาวมากประมาณแบบติดลบลบ1อะไรเงี้ยคือเมื่อคืนมีแบบหนาวมากต้องเปิดฮีเตอร์นอนแล้วแบบสั่นอยู่ในห้องตอนนี้วิมพามาจุดชมวิวของ Big Bear นะคะก็คือจะอยู่ตรง Big Bear Lake เลยวิวสวยมากเดี๋ยวพาเดินไปดูกันแต่ว่าเหมือนแบบตรงแม่น้ำข้างหน้านะคะมันเริ่มเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วก็เลยเหมือนเขาปิดไม่ให้เดินเข้าไปนะคะโอ้สวยเกินไปอ่ะจาก Big Bear แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ่ายบรรยากาศที่นี่มาให้ดูจะบอกว่าวิมแบบประทับใจที่นี่มากๆเลยนะคะคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาเหมือนแบบวิมแค่เสิร์ชใช่ไหมคือวิมอยากได้แนวแบบมีหิมะแล้วก็ธรรมชาติอะไรประมาณนี้ก็คือเสิร์ชไปแล้วก็มาเจอพอดีก็เลยตัดสินใจมาจอง Airbnb อะไรแบบนี้คือจะบอกว่าประทับใจจริงๆมันสวยมากๆนะคะแล้วก็ขับจาก LA มาเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเองก็ใครที่มา LA นะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ